ด็กๆภูมิใจเสนออุปกรณ์ดำน้ำชิ้นใหม่เวลานักดำน้ำจะดำน้ำต้องใส่อะไรกันน้ำเข้าตาใส่อะไรลูกใส่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกแต่มันอยู่ตรงนี้กั้งกึงหน้าที่ที่แท้จริงของกรรมการมวยการแข่งขันต่อยมวยต้องมีกรรมการไหมมีค่ะมีนะแล้วกรรมการเขาทำไงเขาคอยห้ามไงเขาพูดว่าไงเขาคอยห้ามว่าถ้าคนไหนทำแรงกว่าอย่าทำแรงกว่านะอย่าต่อยแรงนะอย่าแรงสมมุติว่านี่ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินต่อยปั๊บนี่กรรมการจะเข้ามาบอกเลยเขาบอกว่าอย่าต่อยแรงนะอย่าเอาแรงถ้าต่อยแรงขึ้นก็บอกว่าอย่าแรงขึ้นถ้าต่อยช้าก็อย่าต่อยช้าถึงเวลาของฟ้าแลบเด็กแล้วค่ะรายการที่เด็กๆตอบคำถามได้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยกลับมาฮาสดใสกันต่อกับสองสาวสุดหวานอย่างน้องมินิและน้องเมด้าซึ่งต้องมาชิงประสาทเจ้าหญิงสุดสวยกับเจ้าหญิงประสาทสุดฮาเป็นเดิมพันโดยน้องมินิที่ขึ้นไปเล่นก่อนก็ทำไปได้อย่างท่วมท้นถึง9ข้อแล้วแบบนี้น้องเมด้าสาวสุดเด้อจะสู้ไหวหรือไม่ไปดูกันเลยคำถามต่อไปเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดเสื้อแขนยาวเสื้อแบบไหนไม่มีแขนเสื้อแขนสั้นเนี่ยไหนๆเสื้อแขนสั้นเป็นไงลูกมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเท่าไรอ่ะถ้าเสื้อแขนสั้นมันจะเส้นอย่างนี้แขนสั้นแล้วมีแขนไหมแล้วแขนกุดลูกมันไม่มีแขนกุดมันมีแต่แขนเฉยๆอาจจะไม่รู้เนาะไม่รู้เขาไม่รู้จริงให้เพื่อนใบ้หน่อยดีกว่าทีนี้ลองบอกได้ว่าเสื้อแขนยาวเป็นไงลูกเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวก็จะยาวแบบนี้แบบนี้เรียกเสื้ออะไรเสื้อแขนยาวต่อไปเสื้อแขนสั้นคือนี่อย่างนี้พอสั้นไหมสั้นค่ะอันนี้สั้นเลยใช่ไหมฮะก็คือเลยมาเกือบครึ่งนึงเนาะอันนี้เสื้อแขนสั้นเลยแล้วเสื้อแขนกุดเป็นยังไงลูกเสื้อแขนกุดก็จะกุดมากมากกุดเลยเหมือนไม่มีแขนอะใบแล้วนะอ้าวเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดเสื้อแขนยาวเสื้อแบบไหนไม่มีแขนเสื้อแขนสั้นนะแขนสั้นแขนนี่หมายถึงว่าแขนเสื้อนะลูกแขนสั้นจะมีแขนเหมือนกันแต่แขนจะมาสั้นกว่าแขนยาวส่วนแขนกุดคือเสื้อที่มันแบบว่ามันไม่มีแขนเขาเลยเรียกว่ามันแขนกุดนั่นเองมันอยู่แบบนั้นเขามันไม่มีแขนก็คือกุดก็คือสั้นลงก็เลยไม่มีแขนไม่มีแขนแล้วลุงพันถามอะไรนะครับถามว่าเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดเสื้อแขนยาวเสื้อแบบไหนไม่มีแขนเสื้อตอบว่าเสื้อแขนสั้นแขนสั้นตอบมาแล้วนะครับคำตอบผิดครับเสื้อแขนสั้นก็ยังมีแขนอยู่แขนอยู่หน่อยแต่ว่าแขนจะแค่นี้ลูกเหมือนเสื้อนักเรียนอะเนาะแต่ว่าเสื้อแขนกุดมันจะไม่มีแขนมันจะโชว์ไหล่เขาเลยเรียกว่าเสื้อแขนกุดกุดก็คือหายไปสั้นไปนั่นเองใช่กางเกงหนูก็กุดไปในที่ปั้นกางเกงหนูเหรอกางเกงกุดเสื้อกางเกงแขนกุดขากุดรู้จักเกงขากุดไหมลูกเดี๋ยวลุงถอดให้ดูไม่เกงในเขาไม่มีขาไงไม่เป็นไรเอาใหม่ลูกเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดเสื้อแขนยาวเสื้อแบบไหนถ้าเราใส่แล้วเราจะไม่มีแขนเสื้อแขนยาวก็มีแต่เสื้อแขนสั้นมีอยู่นิดนึงแล้วเสื้อแขนกุดก็มีอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เอางี้เสื้อตัวไหนที่เราใส่แล้วแขนเราไม่มีอ่ะแขนเราหายไปเลยระหว่างเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดหรือมีแขนทุกเสื้อเลยมีแขนทุกเสื้อเลยถูกครับตอบถูกก็จะเคลื่อนไปไงลูกนะเอาต่อนะเอาเรื่องเสื้อผ่านไปแล้วไม่เอาแล้วมันเยอะมากเลยมันงงนะใช่งงสิเวลานักดำน้ำจะดำน้ำต้องใส่อะไรกันน้ำเข้าตาใส่อะไรลูกใ
ใส่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกแต่ไม่ได้ตรงนี้อย่างนี้นะก้ามกึ่งก้ามกึ่งหรือว่าเด็กผมก้ามกึ่งอะไรนะเล่นตากันน้ำจะได้ไหมไม่ต้องขยันแล้วลูกจะได้ไหมตูนตาถูกครับเก่งมากเล่นตากันน้ำมาดีแล้วนะถูกแล้วนะแล้วเวลาชาวนารู้จักชาวนาไหมลุงมันคะครับหนูอยากจะบอกว่าตอนแรกหนูไม่ผิดค่ะแต่ตอนที่สองหนูก็ไม่ผิดตอนที่สามหนูก็ไม่ผิดตอนที่สี่หนูก็ไม่ผิดตอนที่ห้าหนูก็ไม่ผิดตอนที่หกหนูก็ไม่ผิดตอนที่เจ็ดหนูก็ไม่ผิดตอนที่แปดหนูก็ไม่ผิดตอนที่เก้าหนูก็ไม่ผิดตอนที่สิบหนูผิดเพื่อพันรู้ไว้โอ้อุตส่าห์เก็บมาตั้งนานเพื่อลุงเพื่อลุงพันลืมลืมลืมโอเคเก่งมากค่ะนะอ้าวเวลาชาวนาจะดำนาต้องใส่แว่นตาดำน้ำไหมไม่ต้องเพราะว่าเพราะว่ามันได้แว่นตากันน้ำมันไม่ใช่แว่นตากันทรายมีกันทรายมีรู้ด้วยถูกครับแล้วชาวนาเขาปลูกอะไรลูกชาวนาปลูกอะไรให้เรากินปลูกข้าวให้เรากินเก่งเก่งชาวนาปลูกข้าวเรากินเนาะต่อไปนะลูกนะคำถามในวันสงกรานต์เราควรโอไม่ทาน3คะแนนโอ้โหอ้าวคำถามชุดแรกนะน้องมินิชนะไปก่อนแต่ต้องตัดสินด้วยคำถามชุดที่สองใช่ครับถ้าชุดนี้เมด้าชนะนะได้ของเล่นทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยอ๋อเหรออ้าวครั้งนี้ใครเล่นก่อนดีมินินะคนได้คะแนนมากเล่นก่อนมินิเล่นก่อนนะอ้าวมินิไปที่โอวันตินสมาร์ทพักผ่อนไหมลูกนะน้องมินิครั้งที่แล้วได้9ครั้งนี้เท่าไหร่ดีจ๊ะ10โอ้โหถ้าอยากได้10น้องมินิต้องตั้งใจฟังแล้วก็คิดให้ดีแล้วก็ตอบนะคะพูดจาดังๆฉาฉานเก่งนะฮะถ้าหนูได้เงินหนูจะไม่แบ่งหนูจะไม่แบ่งใครเลยค่ะยกเหมือนโอ้ลุ้นลุ้นลุ้นยกเป็นใครคะยกเป็นใครลูกจะชื่อเล่นสองคนไม่ได้จำชื่อสองคนไม่ได้อันนี้พี่โป้งอันนี้พี่ก็ตีหนูจะให้พี่ป้องแค่บาทเดียวหนูจะให้พี่ให้เขาตีกี่บาทคะสองร้อยเยอะเลยอ่ะ200อ่ะบาทนึงก็200อ่ะบาทเดียวใช้หมดนะชื่อหายเลยให้พี่ก็ตี200เหรอเย้ไม่ใช่ให้พี่ลองแค่บาทเดียวให้พี่ก็ตี200โอเคโอเคชื่อสลับสลับกันนะอ้าวพร้อมนะชูนี้ขึ้นมาปริศนาฟ้าแล้วอ้าวขอให้ได้นะครับผมพร้อม2นาทีจับเวลาคำถามการแข่งขันต่อยมวยต้องมีกรรมการไหมมีค่ะมีนะแล้วกรรมการเขาทำไงเขาคอยห้ามไงเขาพูดว่าไงเขาคอยห้ามว่าถ้าคนไหนทำแรงกว่าอย่าทำแรงกว่านะอย่าต่อยแรงนะอย่าแรงกี่คนสมมติว่านี่ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินต่อยปั๊บนี่กรรมการจะเข้ามาบอกเลยเขาบอกว่าอย่าต่อยแรงนะต่อยแรงขึ้นก็บอกอย่าแรงขึ้นอ่ะต่อยช้าก็อย่าต่อยช้าโดนตัวไหนมาถูกครับเก่งนะต่อยมวยต้องมีกรรมการนะไว้คอยห้ามไว้คอยบอกนะข้อต่อไปแล้วพึ่งต่อยต้องมีกรรมการไหมมีค่ะพึ่งต่อยคืออะไรคะเมื่อกี้พอตอบว่ามีปุ๊บเสียงแม่เฮ้ยอ๋อพึ่งต่อยไม่มีกรรมการค่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกมีอ่ะเอาไงแน่ลงมือไม่มีก็หนูพึ่งนึกได้เพราะว่าพึ่งต่อยมันคือพึ่งแล้วมันก็ต่อยเราโอ้ถูกครับเอาถามนอกเหนือจากนี้แล้วเวลาพึ่งมันต่อยเราเนี่ยมันใช้หมัดไหนต่อยหมัดไหนต่อยหางค่ะ
นี่แกล้งถามนะหางใช่ไหมโอ้คุณแล้วก็ต่อยนะต่อยคนใช่ไหมแล้วคนเป็นไงเวลาโดนผึ้งต่อยก็เจ็บค่ะเจ็บใช่ไหมตายไหมถึงตายไหมไม่ตายไม่แต่ว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งเวลามาแล้วมีคนตายต่อยถึงตายเลยเหรอคุณโก้ต่อต่อเพราะว่าต่อยไม่ใช่เวลานักข่าวประกาศไงผู้ประสบภัยเสียชีวิตในเวลาต่อมาแหมเขินไหมล่ะคะเนี่ยพี่โกะเล่นมุกซะเก่าเชียวแบบนี้ต้องให้น้องมินิพักจากมุกพี่โกะกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อค่ะเอาข้อต่อไปเส้นผมกับเส้นสปาเกตตี้เส้นอะไรเล็กกว่ากันเส้นสปารู้จักสปาเกตตี้ไหมเส้นผมค่ะจริงเหรอก็นี่ค่ะเส้นผมหนูมันเล็กแล้วสปาสเก็ตตี้อะฮะสปาเก็ตตี้ไม่ใช่สปาสเก็ตตี้คุณพูดผิดนะผิดนะภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องนะมันเรียกว่าอะไรนะคะสปาเก็ตตี้สปาเก็ตตี้สปาสเก็ตตี้ไม่ได้ตกลงเส้นอะไรเล็กกว่ากันลูกเส้นผมค่ะถูกครับเดี๋ยวดูเด็กผมนะสปาเก็ตตี้เล็กกว่าถามต่อเลยเส้นสปาเก็ตตี้ก่อนต้มจะอ่อนหรือแข็งต้มโอ้โหปวดหัวเลยเหรอหนูตอบว่าอ่อนค่ะอุ้ยเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะว่าหนูเคยต้มมาม่าแล้วมันก็อ่อนโอ้ยแต่นี่ลุงพันถามว่าก่อนต้มนะแสดงว่าต้มหรือยังยังไม่ต้มมันอ่อนหรือแข็งก่อนนะก่อนต้มแข็งค่ะถูกครับดีอะดีของดีรู้จักแบบพี่สังเกตนะสังเกตเพราะตอนก่อนต้มมาม่าเนี่ยมันก็แข็งนะแข็งตอนมันโดนน้ำร้อนปุ๊บมันจะเป็นไงลูกอ่อนครับเหมือนคนอ่อนพี่อ่อนเพียใช่ลุงโดนน้ำร้อนน้ำอุ่นลุงอ่อนพี่อ่อนเพียข้อต่อไปมาดีมากเลยนะ4ข้อติดแล้วนกกระจอกเทศกับพระเทศอะไรบินได้นกกระจอกเทศค่ะโอ้โหไม่ใช่เลยลูกพันอะไรบินได้นกกระจอกเทศค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันมีคำว่านกนกกระจอกเทศรู้จักไหมนกกระจอกเทศเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นค่ะโอ้นี่ตัวคงต้องเดาต้องเดาแล้วต้องเดาแล้วว่าระหว่างนกกระจอกเทศกับพระเทศอะไรบินได้นกกระจอกเทศค่ะมั่นใจนะคำตอบผิดครับผมไม่เป็นไรพี่ก็จะบอกน้องมินี่ว่านกกระจอกเทศมันเป็นนกที่ตัวใหญ่มันมีปีกก็จริงเขาเรียกว่านกจริงแต่มันบินไม่ได้มันใช้วิ่งใช้วิ่งครับข้อต่อไปยังอยู่ที่เรื่องของนกกระจอกเทศเมื่อสักครู่นี้มาอีกแล้วนกกระจอกเทศกับพระที่เทศอะไรบินทบาทได้รู้จักบินทบาทไหมลูกบินทบาทคืออะไรลูกบินกบาทคือทำไมใจไม่เข้าใจคำนี้จะลำบากบินกบาทคือบินกบาทบินกบาทบินทบาทบินยากนะเดาถ้าบอกว่าใส่บาตรรู้จักไหมใส่บาตรรู้จักค่ะใส่บาตรเขาใส่กันยังไงเขาใส่ก็จะมีกับข้าวแล้วก็ข้าวใส่บาตรเนี่ยเราเป็นคนใส่แต่บิณฑบาตเนี่ยมันใช้กับพระพระเขาเดินมาเขาเรียกบิณฑบาตนกกระจอกเทศกับพระที่เทศอะไรบิณฑบาตได้พระทิเทศค่ะเบาจังเลยอ่ะพระทิเทศค่ะถูกครับเอาสะสมไปต่อนะข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องเรียนกันบ้างนะเย้หนูชอบเรียนหนูชอบเรียนนี่ชอบเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สายศาสตร์วิชาไหนไม่มีสอนในโรงเรียนของหนูมีอีกหนึ่งคณิตศาสตร์มีไหม
ไม่มีอย่างนี้เลยค่ะอ้าวไหนว่าชอบเรียนยังไงล่ะคะน้องมินิแล้วทำไมถึงจำวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ล่ะคะเนี่ยแบบนี้ต้องให้กลับไปตั้งสติก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องเรียนกันบ้างนะเย้หนูชอบเรียนหนูชอบเรียนมินิชอบเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สายศาสตร์วิชาไหนไม่มีสอนในโรงเรียนของหนูมีอีกหนึ่งคณิตศาสตร์มีไหมไม่มีเลยค่ะไม่เป็นไรข้ามไปก่อนวิทยาศาสตร์มีไหมไม่มีค่ะมีแสดงว่ามีนะสายศาสตร์มีไหมไม่มีค่ะทีนี้เหลือคณิตศาสตร์กับสายศาสตร์คณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคณิตศาสตร์ไม่มีค่ะคณิตศาสตร์ก็เป็นพวกเลขไงสมมติ1บวก1เป็น1บวก1เป็น2เนี่ยถือว่าคณิตศาสตร์เลขคณิตเลขคณิต3บวก1ได้3เออ2บวก1ได้3 3บวก3ได้6 4บวก4ได้8สุดยอดนี่คือเรียนคณิตศาสตร์เก่งนี่คือวิชาคณิตศาสตร์ใช่มั้ยแต่เราชอบพูดสั้นๆว่าวิชาเลขวิชาเลขแล้วชื่อจริงๆก็ชื่อวิชาคณิตศาสตร์คณิตคณิตคิดในใจใช่รักกับผมมั้ยไม่คิดนอกใจใครคิดให้ดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สายศาสตร์วิชาไหนไม่มีสอนในโรงเรียนของหนูสายศาสตร์ค่ะตอบถูกครับคณิตศาสตร์ก็เป็นพวกเรื่องของการบวกลบคูณหารอย่าเพิ่งหมดเวลานะจำนวนนะส่วนวิทยาศาสตร์ก็เป็นพวกการทดลองครับส่วนสายศาสตร์ก็คือก็เป็นพวกร่างทรงเป็นพวกหมอผีเป็นพวกจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเลยหนูไม่ตอบแล้วไม่เอาไม่กลัวไม่ได้พวกศิลปศาสตร์ไม่ดีนะครับผมอ้าวต่อไปนะคณิตศาสตร์มาอีกแล้ววิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ถ้าอยากเป็นดาราต้องเรียนวิชาอะไรคณิตศาสตร์ดาราไม่ต้องเรียนเลยค่ะทำไมแค่ตั้งใจเรียนแค่ตั้งใจเรียนไม่ต้องเรียนแต่แค่ตั้งใจเรียนถ้าปฏิเสธแล้วมีบอกเล่าต้องเรียนต้องเรียนค่ะเวลาคุณครูบอกอะไรต้องฟังค่ะอ๋อหมายถึงว่าอันนั้นคือการตั้งใจเรียนใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วตั้งใจเรียนปุ๊บมันจะได้เป็นดาราไหมได้ค่ะถ้าอาชีพในฝันของตัวเองอยากเป็นดาราก็นั่นแหละนี่แล้วต้องเรียนไหมลูกเรียนวิชาดาราต้องรู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็ต้องเข้มแข็งไม่ร้องไห้ไม่อายไม่โอ้โหหลายไม่เลยเนาะหลักสูตรดาราเลยเนี่ยเยอะมากเลยหลักสูตรดาราเลยนะเข้มแข็งไม่ร้องไห้อ๋อเข้มไปได้แล้วเราเป็นไปได้นะเป็นไปได้แล้วนะอย่าร้องไห้ร้องไห้ไม่เป็นดารานะอ้าวคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ถ้าอยากเป็นดาราต้องเรียนวิชาอะไรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ไม่ต้องเรียนค่ะมันคือคำอะไรก็ไม่รู้ก็มีก็ได้นะบางครั้งเพราะเราไม่เรียนเนาะเพราะผมก็ไม่เคยส่องทางไกลเนาะพร้อมนะตอบมาแล้วนะถูกครับหรือบางโรงเรียนจะมึงเรียนก็ได้ก็ได้นะเรียนหรือไม่เรียนก็สามารถเป็นดาราได้อยู่ที่ความสามารถพิเศษของแต่ละคนนะครับผมอ้าวข้อต่อไปเสือมีโอ้โหสามข้ออ้าวได้ไปทั้งหมดนะ4คะแนนเอาแล้วทีนี้ต้องเป็นคิวเมด้าแล้วเมด้าและก็ถึงเวลาแห่งการเอาคืนของน้องเมด้ากันแล้วล่ะค่ะมาดูกันว่าสาวน่ารักสุดเด๋อจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดพร้อมสิ่งที่ทำให้น้องมินิถึงกับฉุนการแข่งขันต่อยมวยต้องมีกรรมการไหมไม่ต้องมีเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่มีจัตการเมด้าไม่เคยดูมวยหรอไม่เคยเห็นที่เขาแบบห้ามอ่ะห้ามแล้วถ้าไม่มีกรรมการแล้วเขาข้ามจริงใครจะห้ามนะผมยุ่งกับไม่แล้วอ้าวแสดงว่าการแข่งขันต่อยมวยต้องมีกรรมการไหมไม่ต้องมีเมด้าฟังเมื่อกี้มาพร้อมกับสุดยอดนักแบดมือฉมังลองก่อนทดสอบก่อนนะหนึ่งสอง
โอ้ยสองโอ้ยไม่เห็นลูกเลยนะมาหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ยโอ้ยในฟ้าลับเด็กวันอาทิตย์นี้10 โมงตรงหาแบบงง